แม่ลูกสามอย่างจูนกัสมาภรรยาคนสวยของพิธีกรมากฝีมือเปิ้ลนาคอนก็เปิดใจถึงข่าวดีของคุณสามีสุดที่รักว่ากำลังจะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นครั้งแรกในชีวิตลูกผู้ชายในวัย50ปีในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก่อนเดินทางไปศึกษาพระธรรมต่อที่ประเทศอินเดียเป็นระยะเวลา15วันค่ะเขาต้องแบบฟังบทสวดทุกวันเลยวันละแบบ2ชั่วโมงเครียดนะเพราะว่าเห็นเขากลับมาเล่าว่าคนที่บวชล็อตพี่เปิ้ลนะคะเขาท่องกันได้หมดแล้วมีพี่เปิ้ลเนี่ยยังท่องบทสวดไม่ได้ครั้งแรกในชีวิต50แล้วนะเพิ่งจะบวช ใช่ก็บอกเขาว่าสึกนะไม่ใช่บวชแล้วไม่สึกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถามถึงแผนการผลิตทายาทเพิ่มเป็นคนที่4ตามที่เปิ้ลนครเคยเอ่ยปากไว้ว่าอยากได้ลูกสาวอีกคนนั้นงานนี้สาวจูนถึงกับขำก้านบอกว่าขอพักเลี้ยงลูกทั้ง3ให้ดีแล้วก็เต็มที่ก่อนส่วนจะมีทายาทเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นสาวจูนบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะแค่นี้บ้านนี้ก็น่าจะคลึกครื้นพอแล้วนะคะมีทั้ง3ออเลยออกัสออก้าออกูถ้ามีอีกออนึงเนี่ยเชื่อว่าสื่อจะต้องรอจับตาดูกันอย่างแน่นอนเลยบ้านแตกได้ง่ายๆเลยนะ